สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาถึงเรื่องอาหารเสริมที่กินอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูละกันว่าอาหารเสริมที่กินเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเดินไปดูละกันนะเพราะว่าอันนี้แอบรกนิดนึงนะคะที่ห้องก็เดี๋ยวมาดูละกันว่ามีกินอะไรบ้างคร่าวๆแต่ว่าก็กินสับๆกันนะครับไม่จําเป็นต้องกินทั้งหมดทีเดียวถ้ากินทั้งหมดทีเดียวไตอาจจะพังได้เดี๋ยวมาดูก่อนละกันเนาะว่ามีอะไรบ้างก็อันนี้นะคะจะเป็นโซนของอาหารเสริมของแอมที่แอมกินอยู่นะอันแรกมาดูอะไรดีล่ะแล้วก็มาดูทีละกล่องไหมนะทีละกล่องเลยอย่างแรกก็จะกินเป็นนี้ครับเป็นวิตามินซี 1,000 นะครับของ GNC ตัวนี้แล้วก็มีเป็นเกรปซีนะฮะจากเมกาแคร์แล้วก็เป็นวิตามินของรับผู้ชายครับของ GNC เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเดนเนอร์ลลูฟอะไรเหมือนกันเนี่ยครับเป็นเมล็ดทานตะวันนะฮะเมล็ดทานตะวันอันนี้เป็นกระเทียมส่วนมากจะเป็นของ GNC ครับแล้วก็มีคอโลฟีนะคะคอโลฟีนี้ช่วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลืมแล้วว่าคอโลฟิลออกมาเป็นคอโลฟิลคอโลฟีอยู่นะคอโลฟิลครับแล้วก็มีเจลาตินนะแล้วก็มีกูต้าไทโอนครับของ GNC แล้วก็มีกระดูกปลาฉลามอัลฟาลิปโปอีกนะฮะตัวนี้มันค่อนข้างจำเป็นครับมันจะเป็นการเหมือนการให้เพิ่มประสิทธิภาพให้พวกวิตามินซีกูต้าที่เรากินไปมันบอกว่ากลับมาทำงานได้เรื่อยๆมีถูกย่อยสลายไปนะฮะก็ควรจะมีไว้นะนี่ของ GNC เหมือนกันชื่ออัลฟาลิปโปอีกแอคซิด50กินวันละเม็ดแล้วก็มีอันนี้เป็นยาของน้ำตาลนะฮะดาลดน้ำหนักสกินนี่ผิวพาสแล้วก็มีเป็นไฮดูสลิมนะครับของตาเหมือนกันเนาะเคยบอกไปแล้วคลิปต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดทับทิมวิตามิน E 400อันนี้ต้องกินกินเว้นๆด้วยนะครับเดือนเว้น2เดือนแล้วก็มีของ Blackmore เป็นน้ำมันตะปาแล้วหลักๆที่กินทุกวันก็จะเป็นคอลลาเจนนะฮะคอลลาเจนอันนี้ก็จะสั่งไว้เยอะมากชอบกินนะก็เป็นประมาณคร่าวๆเท่านี้ก็คือการหลักการกินวิตามินซีก็หลักการกินวิตามินต่างๆนะครับก็คือว่าแนะนำให้กินเยอะแต่ก่อนกินเยอะมากแล้วทีนี้มันจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายจะทำให้ไตตับพังได้เพราะฉะนั้นเราควรจะกินแค่แบบสับๆกันไปบ้างครับวันนึงก็ไม่ควรจะกินเยอะแล้วถ้าเกิดกินก็กินน้ำตามมากๆเท่านั้นเองแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลเยอะๆครับอะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ดีมันจะนอกจากการมันจะไม่ช่วยเสริมแล้วมันจะไปช่วยการทำร้ายร่างกายแทนนะคะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆแต่ส่วนมากก็กินของ GNC จะค่อนข้างเยอะอะฮะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นคลิปคร่าวๆก็มาตอบคำถามเนาะสำหรับว่าคนถามว่ากินอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นทั้งหมดครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องที่รกมากอันนี้เดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบาย